ทีนี้เรามาดูมีหลายอารมณ์ไปก้อยปะไม่ไหวแล้วเหมือนกันอึ้งยงอ่ะเป็นอึ้งยงเนาะแอบดูคุยข่าวเช้าลุงอรุณนักข่าวซิวเหล่งนึ่งนะมาไม่เกี่ยวคนละเรื่องแต่ประจบที่เดียวกันได้เอากลับมาก่อนเอากลับมาก่อนเนาะคือเวลาคนในบ้านอยู่ดีๆร้องห่มร้องไห้คนใกล้ตัวสมมุติแชร์อยู่ดีๆร้องไห้นั่งร้องไห้อยู่แบบนี้พี่จะประเมินว่ายังไง acting บ้าแน่เลยเก่งมาก acting อันเนี้ยประเมินได้ทันทีว่า acting แต่คนในข่าวอ่ะลูกหลานเขาไม่ได้บอก acting เขาบอกผีเข้าเอ้าแล้วเป็นผียายทวดด้วยค่ะคือไม่รู้ว่าหัวเราะหรือร้องไห้นะคะแต่ว่าญาติๆบอกนิ่งกำลังร้องไห้อยู่ฟูมฟายโกรธเกรี้ยวองจริงอ่ะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ฟูมฟายนี่นะบ้านไฟไหม้เอาแล้วตัวจู่ก็ฟูมฟายและไม่เป็นตัวเองญาติๆมองว่าผียายทวดเข้ายายทวดเลยเหรอใช่ไม่ไปผุดไปเกิดอีกหรอนั่นน่ะสิยายควรไปได้แล้วนะนี่คือนางน้อยอายุแก54นะแต่ตอนผีเข้าดูแก่ไปเลยอะค่ะเนอะตอนนี้ทำเสียงเป็นยายอะค่ะเกิดขึ้นหลังจากบ้านไฟไหม้เรื่องไฟไหม้เราเห็นใจนะคะเป็นบ้านครึ่งไม้ครึ่งปูนที่ถนนหักนางรองบุรีรัมย์และหลังจากนั้นวิญญาณยายทวดเข้าสิงทันทีเพราะอะไรเขามีเหตุผลเขาบอกว่ายายทวดหวงสมบัติมากแล้วบ้านหลังนี้บ้านยายทวดพอไฟไหม้ปุ๊บยายทวดโกรธก็เลยสิงหลานว่าอย่างนั้นเราก็เลยไปคุยกับคุณน้อยนะที่เมื่อสักครู่ฟูมฟายเนี่ยหลังจากแกเป็นปกติแล้วเนี่ยนะคะพี่แกเล่าให้ฟังหน่อยไหนดูซิทรงปกติเป็นยังไงแกก็ดูเป็นคุณป้าคนหนึ่งอะนะแกบอกว่าช่วงนั้นไฟไหม้แกตื่นเต้นแกทำอะไรไม่ถูกจากนั้นแกร้อนวูบวาบขึ้นมาเลยเหมือนจะเป็นลมไม่รู้สึกตัวเลยว่าพูดอะไรไปเป็นอะไรผิดปกติอะไรไม่รู้เรื่องเลยค่ะยอมรับว่าตัวเธอเองผูกพันกับยายทวดมากเพราะว่าตอนยายทวดยังไม่ตายมีเขียนข้อความหนึ่งซึ่งแกพกติดตัวตลอดข้อความอะไรอะโชว์หน่อยสิข้อความอะไรข้อความคือมั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองเหมือนตุ๊กจีนเลยนี่เออไปซื้อตามโมบงโมบายเลยมันมีนะข้อความแบบนี้มันมีแต่นี่เป็นลายมือยายทวดก็เลยเก็บไว้ติดตัวเป็นที่ระลึกยายลอกไว้เหรอเออแต่ก็ดูแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่เหรอเชิงบวกอะเชิงบวกคุณป้าแล้วยังไงแล้วผียายทำไมต้องโกรธขนาดนี้แกหวงสมบัติแกรักบ้านมากอ๋อที่ไหม้อะเหรออืมหลังนั้นของยายทวดเลี้ยงลูกมา12คนสร้างบ้านด้วยน้ำพักน้ำแรงไม่เคยเป็นหนี้ใครด้วยนะถึงเป็นหนี้ก็ใช้หมดแกคงเสียดายบ้านมั้งก็เลยมาสิงเดียนลองฟังหลานสาวที่มีอาการเหมือนผีเข้าแล้วกันนะคะสงสัยอะไรยังไงบ้างคะสงสัยเมื่อเช้าแกเสียใจว่าฉันก็ไม่รู้ตัวเด้เปิดประตูไปก็อ้าวเสียงมีความรู้สึกว่าร้องแล้วอะไรแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าแกพูดอะไรยังไงตอนนั้นป้าน้อยอยู่ที่ไหนคะตอนไฟลุกไหม้มันร้อนไงบ้านน่ะก็เลยมาเปิดประตูแล้วก็เปิดประตูหลังบ้านก็มีความรู้สึกของร้องไห้แล้วมาเปิดอีกข้างบ้านนี่ก็เลยวีดปาดขึ้นมาเลยจ้ะเลยเขาหามานั่งตรงนี้ฉันก็ไม่รู้ว่าอะไรเขาเข้ามาด่าไม่ดูไม่มองไม่อะไรนี่นี่นี่ฟังคุณป้าคนนี้ดีกว่าทุกคนฟังคุณป้าคุณป้าสุรางเป็นพี่สาวค่ะคุณป้าไหนเล่าหน่อยบอกก่อนหน้านี้แกฝันนะเอาความฝันแกนะมีคนแก่มายืนดูบ้านลักษณะทรงเหมือนยายทวดเลยแล้วก็พูดมาประโยคนึงว่ามึงซื้อหวยสิขออนุญาตขำค่ะจริงมึงซื้อหวยสิซื้อ190เฮ้ยอย่างนี้เลยอ่ะเหรอสรุปให้ไปซื้อหวยโอ้ยจบข่าวรีแพร์รายงานโอ้ยตั้งใจฟังมาจะยืดยาวสรุปบ้านไม่เหลือแต่ได้เลขเหรอทันไหมอ่ะทันไหมอ่ะเราไม่ได้เล่าตัวเลขเราเล่าความฝันข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง